ในวันหนึ่งได้มีพระภิกษุ30รูปปรารถนาจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมในราวป่าจึงเข้าไปทูลลาพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยพุทธญาณว่าภัยของภิกษุจะเกิดจากชายชั่วคนหนึ่งหากสังฆิจจสามเณรไปด้วยก็จะช่วยป้องกันภัยนั้นได้อีกทั้งพระภิกษุก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยเพราะอาศัยสามเณรสังฆิจจนั่นแหละจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้ง30รูปไปลาพระสารีบุตรเถระก่อนพุทธองค์ทรงแนะนำว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอำลาสารีบุตรพี่ชายทางธรรมของเธอแล้วจึงค่อยไปเพื่อให้ไปฟังธรรมจากพระสารีบุตรภิกษุ30รูปนั้นครั้นได้รับพุทธโอวาทแล้วก็ไปสำนักของพระเถระพระเถระก็ให้การปฏิสันถานทุกรูปพร้อมกับไต่ถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจะพากันไปไหนจึงบอกว่าพวกกับผมเรียนกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้วต้องการจะเข้าป่าเพื่อปลีกวิเวกพระบรมศาสดาทรงมีรับสั่งให้พวกเรามาอำลาท่านก่อนไปพระเถระคิดว่าการที่พระองค์ทรงส่งภิกษุเหล่านี้มาคงเห็นเหตุบางอย่างจึงตรวจดูด้วยญาณทัศนะพระรู้แล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุพวกท่านน่ะมีสามเณรคอยอุปถากแล้วหรือยังภิกษุก็บอกว่ายังไม่มีพระเถระจึงบอกว่าถ้ายังไม่มีพวกท่านจงนำเอาสังกิจจะสามเณรของเราไปด้วยสิ7ขวบพระภิกษุ30รูปหันมามองเป็นตาเดียวกันเลยเห็นตัวนิดเดียวท่านคงไม่เข้าใจว่าตัวเล็กๆก็ช่วยได้30รูปเลยปฏิเสธบอกโอ้อย่าเลยครับถ้าสามเณรไปด้วยพวกกับผมจะพลอยกังวลใจเปล่าๆเนื่องจากพวกเราประพฤติธรรมอยู่ในป่าคงไม่จำเป็นจะต้องให้มีสามเณรมาอุปถากพระสารีบุตรกล่าวเตือนว่าท่านผู้มีอายุสามเณรรูปนี้เนี่ยจะไม่ทำให้พวกท่านกังวลใจหรอกมีแต่พวกท่านน่ะสิจะต้องอาศัยสามเณรนี่สามเณรจะกังวลพวกท่านมากกว่าเนี่ยแม้พระบรมศาสดาทรงมองเห็นการไกลเนี่ยมองเห็นในพุทธญาณของท่านจึงทรงมาหาเราเพื่อให้เราส่งสามเณรไปกับพวกท่านเพราะนั้นพาไปเถิดพาไปเถิดพวกภิกษุเห็นพระเถระมีความปรารถนาดีแล้วก็ยืนยันอย่างนั้นก็ยินดีรับสามเณรไปด้วยจึงรวมเป็น31รูปจากนั้นก็อำลาพระเถระเที่ยวจาริกไปเมื่อเดินทางไกลถึง120โยชน์ถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งพวกชาวบ้านเห็นภิกษุสงฆ์เดินทุดงผ่านมาต่างก็มีจิตเลื่อมใสถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพพร้อมกับไต่ถามว่าพระคุณเจ้าจะเดินทุดงไปไหนจึงบอกว่ากำลังหาสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมชาวบ้านยังกล่าวนิมนต์ว่าถ้าอย่างนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งนี้เถิดพวกกระผมจะสมาทานศีล5และรักษาอุโบสถศีลพระสงฆ์ทุกรูปเห็นโยมมีศรัทธาแรงกล้าจึงรับนิมนต์ไปอยู่จำพรรษาในวิหารใหม่ที่ชาวบ้านพากันทำถวาย